อีเวนต์ของวันนี้เป็นงานลอนช์คอลเลกชันมังกร Lotus ก็จะมีชื่อเสียงที่จัดเรื่องดีไซน์ชิ้นเดียวหรือชิ้นน้อยเอาของธรรมชาติมาดัดแปลงมีมังกรในจูเวลรี่ในของแต่งบ้านโซมีหลายชิ้นที่พิเศษของมังกรงานวันนี้เราจัดที่ร้านอาหารเหล่าเต็งเน้นอาหารจีนแล้วก็บรรยากาศจีนกิจกรรมวันนี้ก็จะมีอาจารย์วงจุ๋ยมาปรึกษามาพูดเรื่องดีไซน์มังกรแล้วก็มีคาลิกราฟีด้วยคอลเลกชันนี้สวยมากค่ะเป็นปีมังกรวันนี้ก็ได้มาเห็นที่เป็นเรซินซึ่งเป็นอาร์ติสต์ของญี่ปุ่นกับทางจีนเข้ามาร่วมด้วยอันนี้น่าสนใจมากค่ะเป็นการผสมผสานที่ดีสำหรับงานศิลปะแล้วก็งานยุคใหม่และยุคเก่ามารวมกันแต่ที่ชอบมากคือเก้าอี้จีนซึ่งผสมเรซินแล้วก็โต๊ะต้นก็คอลเลกงานที่เป็นปีมังกรของปีนี้ก็รับฮิวมิดอร์ไปกล่องใส่ซิก้าค่ะส่วนตัวเนี่ยชอบหลายๆคอลเลกชันของ Lotus Artอยู่แล้วนะครับเพราะว่าใช้วัสดุมาจากธรรมชาติเป็นอะไรที่แปลกใหม่ไม่เคยเห็นนี้ก็มาดูคอลเลกชันมังกรคือส่วนตัวชอบมังกรนะครับตรงกับปีพอดีเป็นปีมงคลด้วยเห็นเป็นกล่องใส่ซิก้าก็สวยมีหลายชิ้นนะครับที่ดีไซน์มาสวยแล้วก็มีไม้ที่ดัดเป็นมังกรสวยประทับใจดีครับเป็นคนชอบมังกรอยู่แล้วลูกเกิดปีมังกรเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่เป็นมังกรชอบไปหมดเลยค่ะฮวงจุ้ยสำหรับพี่คือพี่ชอบก็ถือว่าเป็นฮวงจุ้ยที่ดีค่ะสำหรับสินแสที่เป็นสมัยใหม่เขาก็จะไม่ให้เราทำในสิ่งที่เจ้าของบ้านไม่อยากทำนะจะปรึกษากันมากกว่าจะแนะนำในสิ่งที่ทำได้ง่ายแล้วก็เป็นประโยชน์กับเราจริงๆพี่ก็ชอบนะคะแบบนี้